ตอนนี้เข้าสู่หน้าร้อนกันแบบเต็มตัวแล้วสำหรับประเทศไทยบ้านเรานะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหร้อนจริงๆทุกวันนี้ร้อนมากทุกคนภัยร้ายในช่วงหน้าร้อนที่จะมาเตือนกันวันนี้ก็คือเรื่องของฮีทสโตรกหรือว่าโรคลมแดดนั่นเองครับโรคอันตรายที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าร้อนครับโดยเกิดจากการที่เราเนี่ยทำกิจกรรมหรืออยู่กลางแจ้งกลางอากาศร้อนๆนานจนเกินไปครับจนทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดภาวะมีอุณหภูมิสูงมากกว่าปกติครับอาการที่เกิดขึ้นก็คือเราเนี่ยจะรู้สึกกระหายน้ำหน้ามืดปวดศีรษะความดันโลหิตต่ำคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียรวมถึงตัวของเราเนี่ยจะร้อนขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ความร้อนในร่างกายสูงถึง40องศาได้เลยนะครับก็ควรที่จะเช็คตัวเองกันให้ดีช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆถ้าเกิดอาการแบบนี้นะครับต้องได้รับการรักษาในทันทีแบบเร่งด่วนเพราะอะไรเพราะอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อหัวใจสมองไตและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายครับถ้าได้รับการรักษาช้าก็อาจอันตรายถึงชีวิตได้ต้องบอกเลยว่าอันนี้อันตรายจริงๆนะครับเราสามารถช่วยกันป้องกันได้ครับสำหรับโรคลมแดดเนี่ยเราก็ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือเล่นกีฬาในสภาพอากาศที่ร้อนจัดนานจนเกินไปครับงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่เสื้อผ้าสีอ่อนสีที่ไม่ดูดความร้อนแล้วก็ควรที่จะระบายอากาศได้ดีครับและข้อนี้สำคัญมากครับดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ8แก้วข้อนี้จะช่วยให้ร่างกายของเราไม่ขาดน้ำครับหากว่าเราเนี่ยพบผู้ที่มีอาการเป็นโรคลมแดดนะครับก็ให้นำเขาเข้าที่ร่มนะครับหาที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกให้นอนราบไปกับพื้นแล้วยกเขาขึ้นสูงหาเก้าอี้มารองก็ได้นะครับเพื่อเป็นการไหลเวียนเลือดในร่างกายจากนั้นครับให้คลายเข็มขัดคลายชุดชั้นในนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยผ่อนคลายมากที่สุดครับจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำเย็นนะหรือน้ำแข็งเนี่ยประคบตามข้อศอกข้อพับตามส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อเป็นการระบายความร้อนนะครับแล้วก็ลดอุณหภูมิของร่างกายให้ลดลงต่ำให้รวดเร็วที่สุดนะครับถ้าหากว่าไม่ได้เป็นลมจนถึงขั้นหมดสติเนี่ยก็ให้ดื่มน้ำตามมากๆครับจากนั้นก็รีบพาส่งโรงพยาบาลให้ไวที่สุดเพื่อเข้ารับการรักษาจะได้ปลอดภัยครับรู้ไว้ก่อนป้องกันได้ก่อนที่ภัยจะมาถึงตัวคุณวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขสวัสดีครับ